รัฐบาลอุ๊งอิ๊งจะไปไหวไหมมุมมออังนนี้ต่อโพนิด้าสืบเนื่องมาจากนิด้าโพฮะฮะครับก็คือจริงๆพวกโพอะไรต่างๆมันก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับมันก็ต้องเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งคือเป็นการเก็บเรื่องของการเลือกมันอาจจะมีความแม่นยำกว่าในเรื่องของความคิดเห็นยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าโพเข้ามาถามว่าคุณรัชพลจะเลือกใครนะคุณพัดพงจะเลือกใครผมจะเลือกใครอะไรเงี้ยมันก็คือก็ฉันจะเลือกคนเนี้ยคือถูกผิดดีแล้วไม่เป็นไรแต่ว่าก็บอกไปว่าฉันจะเลือกใครแค่นั้นถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นโพความคิดเห็นเนี่ยรัฐบาลจะอยู่รอดรัฐบาลจะอยู่ไม่รอดฝ่ายค้านไม่ค่อยได้ทำหน้าที่อะไรเนี่ยความแม่นยำมันต่ำกว่าโพของการเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะว่าโพของการเลือกอะไรสักอย่างเนี่ยนอกจากว่าเราไปคิดว่าคนตอบเป็นคนโกหกหรือคนที่เป็นคนทำโพขออภัยไปปั้นคนมาอยากจะให้เป็นในทิศทางไหนก็ไปถามคนมาแบบนั้นหรือไม่ดีไม่ดีเนี่ยก็หาคนจำนวนหนึ่งมากับถามไปก็รู้อยู่แล้วว่าคนเหล่านี้คิดอะไรยังไงถูกไหมครับหากลุ่มประชากรที่มันโน้มเอียงไปในทิศหนึ่งทางใดอันนั้นก็สามารถทำได้ถ้าเกิดเราไม่ได้มองในแง่นั้นเนี่ยเวลาที่ไปถามแล้วคนก็ตอบตามที่คนคิดจะเลือกมันก็จะสะท้อนการเลือกซึ่งมันอาจจะมีแหละบวกลบห่างบวกลบสี มันเป็นค่าความคาดเคลื่อนที่เขาเปลี่ยนใจสมมติว่าคุณน่าจะพลบอกว่าเลือกคนนี้นะณตอนที่ตอบโพเนี่ยตอบไป10วันก่อนเลือกพอถึงเวลาใกล้ๆจะเลือกเฮ้ยไอคนนั้นมันไม่ดีไว้ไปฟังเพื่อนมาไปคุยกับที่บ้านมาแล้วรู้สึกว่าไม่ใช่ข้อมูลใหม่มีข้อมูลใหม่เปลี่ยนใจเนี่ยมันอาจจะมีบวกห้าบวกสิบลบห้าลบสิบอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับร้อยเหล่านี้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยอธิบายค่าความคลาดเคลื่อนได้ซึ่งอันเนี้ยมันจะมีความแม่นยำกว่าแต่พออย่างที่บอกโพความคิดเห็นรัฐบาลจะอยู่ได้ไหมรัฐบาลจะไปไหมฝ่ายค้านได้เรื่องได้ราวอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะครับมันก็คือความคิดเห็นนะครับยิ่งต้องฟังหูไว้หูนะครับยิ่งต้องฟังแล้วคิดซึ่งไอ้พวกแบบเนี้ยอยู่ได้อยู่ไม่ได้เนี่ยมันมีผมว่ามันมีสองแบบอะมันมีเขาไอ้พวกโพนี่แหละคือเขาว่าแล้วก็มันก็มีเขาว่าแบบอื่นด้วยนะครับเช่นคนนี้เขาตินั่นคนนั้นเขาติงนี่ไอเนี่ยพวกเขาว่าไม่รู้ว่าจะไปได้หรือไม่ได้จากเขาว่าแต่ว่าในแง่ของตนเองทำเนี่ยตนเองทำเนี่ยมันก็จะมีสองแบบผลงานคนเห็นผลงานอยู่เลยว่าผลงานที่คนเห็นเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้คนรู้สึกว่าไอ้ผลงานแบบเนี้ยมันประคับประคองไปได้หรือผลงานแบบนี้ดีเลยหรือผลงานแบบนี้เศรษฐกิจฟื้นฟูเลยหรือเศรษฐกิจมันดีมากเลยอันเนี้ยมันก็จะเห็นของมันพอตนทำเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็ไปของมันอ่ะประชาชนที่ไหนใครเขาจะไปคัดง้างแล้วประชาชนที่ไหนไอ้เขาว่ามันจะไปทำให้มันอยู่ยาวอยู่ไม่ยาวอยู่สั้นอยู่ในลักษณะไหนเพราะว่าก็มันทำดีอ่ะนะไอ้อีกแบบนึงที่ตนเองทำก็คือถูกคนอื่นเขาร้องการที่ถูกคนอื่นเขาร้องเนี่ยมันไม่ได้มาจากว่าเขาอยากร้องแล้วเขาก็ร้องตะพื้นตะพื้นหรอกถ้ามันไม่มีสารตั้งต้นมันไม่มีมูลที่จะสามารถร้องได้ต่อให้บอกว่าการร้องไร้สาระไร้เหตุผลต่อให้บอกว่าการร้องเนี่ยเป็นการไปติติงว่ากล่าวเป็นการไม่ให้ความเป็นธรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไม่มีการกระทำใดๆเกิดขึ้นมันไม่สามารถมีสารตั้งต้นมันไม่สามารถร้องอะไรได้สมมุติว่าเราบอกว่ามีคนชงกาแฟมากาแฟเข้มกาแฟอ่อนกาแฟจางกาแฟไม่อร่อยกาแฟไม่ควรจะใส่น้ำตาลกาแฟมีหลายแบบอเมริกาโน่เอสเปรสโซ่อะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับเราว่าได้นะว่าเฮ้ยชงกาแฟอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ราวไม่ได้เรื่องได้ราวเลยชงกาแฟเป็นไหมนี่พูดได้นะแต่ถ้าสมมติมันมีแต่น้ำเปล่าไม่มีไอตัวกาแฟลงไปแม้แต่นิดเดียวเลยเนี่ยแล้วบอกว่าคุณชงกาแฟมาแบบนี้ได้ยังไงมันจะเรียกว่าชงกาแฟไงก็ใช่สิก็มันมีแต่น้ำเปล่าอ่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีสารตั้งต้นไอ้การที่ลุกขึ้นมาบอกว่าทำไมต้องพูดแบบนั้นทำไมต้องทำแบบนี้เนี่ยมันมีสารตั้งต้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวทำไอ้ตัวทำมันก็เลยมีอยู่สองแบบไงสิ่งที่มันเป็นผลลัพธ์จากการกระทำจริงๆคนเขาก็เห็นอยู่กับการที่ถูกร้องถูกร้องก็ถูกร้องมาจากการกระทำของตัวเองแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยที่จะทำให้อยู่ได้อยู่ไม่ได้เนี่ย
มันก็คือ2แบบนี้แหละเขาว่าซึ่งพวกโพทั้งหลายนี่คือเขาว่าเขาว่าเธอจะอยู่ได้เขาว่าเธอจะอยู่ไม่ได้ไม่รู้มันได้น้ำได้เนื้ออะไรหรือเปล่าแต่ปัจจัยที่สำคัญกว่าเนี่ยนะครับมันคือตัวเองทำไอ้ตัวเองทำที่มันเกิดผลลัพธ์จริงไอ้นี่สำคัญมากถ้าไม่มามัวพะวงกับไอ้ตัวเองทำที่ไปถูกคนร้องเนี่ยนะครับเหมือนใครหลายคนเนี่ยพูดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นผู้สนับสนุนรัฐบาลอย่างเป็นทางการคือพวกรัฐมนตรีทั้งหลายคนที่อยู่ในพรรคการเมืองที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเขาก็จะมาอธิบายเรื่องนั้นอธิบายเรื่องนี้นะครับและมักจะพูดว่าถูกร้องเยอะๆมันเลยทำงานไม่ได้ก็ทำงานไปสิคุณพัดพงศ์คุณและจะพลนึกออกไหมสมมุตินะว่านักฟุตบอลเตะฟุตบอลอยู่ในสนามนะมึงโหมากกูเลยเล่นไม่ได้มึงเชียร์เยอะกูเลยเล่นไม่ได้มึงวิพากษ์มากมึงวิจารณ์เยอะกูเลยเล่นไม่ได้ถ้าอย่างนั้นนักฟุตบอลทั้งโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมดังยิ่งคนสนับสนุนมากเท่าไหร่เนี่ยนะยิ่งคนเข้าไปดูในสนามเยอะแค่ไหนเนี่ยนะยิ่งไม่ต้องเล่นกันละมันพูดกันเท่าไหร่กี่หมื่นกี่แสนถูกไหมลักษณะการทำงานก็เหมือนกันครับเวลาเขาร้องเขาก็ร้องไปถ้าคุณมีใครที่มีหน้าที่แก้คุณก็แก้ไปถ้าคุณมีฝ่ายกฎหมายของพรรคคุณก็ใช้ฝ่ายกฎหมายของพรรคแต่ไอเนี้ยธรรมเนียมที่มันไม่เหมาะสมนะครับของบ้านเมืองเราที่ใช้กันอยู่เป็นประจำเลยเนี่ยเรื่องไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานรัฐเรื่องไม่ใช่เรื่องในการทำหน้าที่ในลักษณะของการเป็นตัวหน่วยงานหรือตัวตำแหน่งที่จะต้องให้หน่วยที่เป็นหน่วยรับผิดชอบเรื่องกฎหมายของรัฐเป็นคนช่วยในการว่าต่างแก้ต่างหรือในการดำเนินการเพื่อแก้คำร้องหรือทำคำร้องต่างๆเหล่านี้ มันต้องไม่เอาคนเหล่านี้ซึ่งเป็นคนของรัฐไปทำแม้กระทั่งสมมติพูดง่ายๆนะในกรณีของคุณแพทองธารเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องที่เขาถูกร้องส่วนตัวหรือเรื่องที่คุณถูกร้องเพราะเหตุว่ามันเป็นเรื่องของพรรคเนี่ยนะคุณต้องใช้คนว่ากล่าวคนว่าต่างแก้ต่างส่วนตัวของคุณทั้งคุณแพทองธารคุณทักษิณใครก็แล้วแต่ที่มีเรื่องเป็นการส่วนตัวนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรจะเรื่องทุจริตจะเรื่องเขาบอกว่าคุณทำหน้าที่ไม่เหมาะสมจะบอกว่าคุณขาดความซื่อสัตย์สุจริตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเพราะเขาว่าตัวคุณเขาไม่ได้ว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเขาไม่ได้บอกนะว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีเขาบอกว่าคุณแพทองธารเขาบอกคุณทักษิณเขาบอกว่าพรรคเพื่อไทยคุณต้องไปใช้ทรัพยากรของคุณเองหรือทรัพยากรของพรรคการเมืองไม่ใช่มาใช้คุณชูศักดิ์ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีถ้าคุณจะใช้คุณชูศักดิ์คุณใช้คุณชูศักดิ์ในฐานะที่เป็นคนของพรรคคุณแต่คุณต้องใช้คุณชูศักดิ์ในเวลาที่ไม่ได้เป็นเวลาที่เป็นรัฐมนตรีถามว่าคุณชูศักดิ์เป็นรัฐมนตรีในเวลาไหนบ้างก็ว่ากันไปสิถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคุณภูมิธรรมยิ่งไม่เกี่ยวไม่คล้องใหญ่เลยคุณไปเป็นนักกฎหมายตอนไหนคุณไปมีใบอนุญาตว่าความไหมคุณมีศักยภาพหรือมีความรู้ความสามารถในการว่าต่างแก้ต่างไหมหรือแค่เถียงไปวันๆถ้าเป็นแบบนั้นคุณเอาหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปว่าต่างแก้ต่างได้อย่างไรไปว่านู่นพูดนี่สุดท้ายก็คุณก็ต้องเสียเวลาแน่เพราะงานการมีไม่ทำไงวันๆเนี่ยเขาก็อาจจะบอกว่านักข่าวมาถามเป็นการให้ความเห็นคุณก็ตอบนักข่าวไปไม่ใช่ไปบอกว่ามัวแต่ร้องกันบ้านเมืองไม่ก้าวหน้าทำงานไม่ได้สักทีไอ้นี่มันก็คือล่าสุดนี่วาทกรรมเรื่องคลั่งชาติใช่ไหมใช่วาทกรรมคลั่งชาติคือนึกออกไหมครับสมมตินะคนเขายกขึ้นมาบอกว่าถ้าเกิดคุณภูมิธรรมมีความรักชาติน้อยคนอื่นเขามีความรักชาติมากเหมือนกับใครสักคนหนึ่งรักแม่มากไปดูแลแม่พาแม่ไปเที่ยวถูกไหมครับทำอะไรก็นึกถึงแม่จะกินอะไรก็แม่คงชอบอันนี้นะครับมีเงินก็เอาไปให้แม่ไปไหนกับเพื่อนก็เอ้ยเดี๋ยวกูจะรีบกลับไปหาแม่ไอ้นี่คลั่งแม่ป่ะและไอ้คนที่มีแม่ไม่เคยไปดูแลแม่ไม่เคยเหลียวแลแม่แม่โทรมาก็ไม่รับไม่โทรกลับด้วยแบบนี้คือพอดีคนไม่คลั่งแม่อย่างเงี้ยเหรอเหมือนกันอะไรครับผมว่าเวลาไปว่าคนอื่นเขาคลั่งชาติเนี่ยคลั่งชาติถ้าเกิดเขาลุกขึ้นมาแล้วเขาเห็นหน้าคุณภูมิธรรมเขาไล่ฆ่าคุณภูมิธรรมเลยเพราะเขารู้สึกว่ามึงทำไม่ดีกับชาติกูไล่ฆ่ามึงเลยเจอคุณทักษิณนี่เจอเมื่อไหร่นะไล่เข็นฆ่าเลยนะเหมือนแบบลักษณะลัทธิอ่ะใช่ไหมพวกที่แบบคลั่งความก้าวหน้าไอ้นั่นก็แบบรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติว่ามึงทิ้งขยะถ้าเกิดสมมติว่ามึงทำอะไรที่มันไม่เหมาะสมกูไล่อ่านมึงเลยเพราะว่ากูรักกูคลั่งความก้าวหน้าบ้านเมืองต้องก้าวหน้าเห็นใครทำไม่ดีนะไล่ฆ่ามันเลยอันนี้สิหรือคลั่งสีผิว
ไอ้พวกที่เรียกว่าอะไรครูคลักแคลนไอ้ KKK ถูกมั้ยครับเป็นคนผิวขาวไล่ฆ่าคนแบบอื่นหมดไอ้เนี่ยนะคลั่งสีผิวใช่แต่ไอ้เนี่ยคนเค้ารักชาติถ้าคุณมึงได้บอกนะถ้าคุณรักชาติต่ำคนอื่นเค้ารักชาติสูงคุณรักชาติน้อยหรือไม่รักชาติเลยแล้วคนอื่นเค้ารักชาติมากแปลว่าคลั่งชาติเนี่ยไอ้นี่ไงมันไปว่าคนอื่นเค้าเลอะเทอะเนี่ยคุณก็ต้องคิดดูว่าจริงๆแล้วใครเลอะเทอะแล้ววาทกรรมเหล่านี้ควรหรือไม่ที่จะพูดไงเพราะว่าไอ้สิ่งที่ประชาชนทำได้เนี่ยที่เรียกว่า people's participation คือการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยการตอบโพลก็เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างหนึ่งถูกไหมครับการวิพากษ์วิจารณ์ก็เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างหนึ่งการไปร้องการไปตรวจสอบมันก็เป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างหนึ่งคุณต้องคิดอย่างนี้คิดในแง่ของนักการเมืองนะครับมักจะคิดว่าพอหย่อนบัตรเสร็จแล้วเนี่ยจบมึงใส่หัวไปหน้าที่มึงหมดละอย่ามายุ่งกับกูเพราะว่าให้กูเป็นตัวแทนละกูจะตัวแทนดีกูจะตัวแทนเลวมันก็เรื่องของตัวแทนอย่ามายุ่งโดยลืมไปเลยว่าเขาเป็นตัวกลางเขาเป็นเจ้าของอำนาจเขาย่อมตรวจสอบการทำงานได้เสมอและเขามอบหน้าคุณไปบังเอิญว่าประเทศไทยเราไม่ค่อยได้ทำเขามอบหน้าให้คุณไปเขาย่อมจะเอาอำนาจนั้นคืนได้โดยกลไกที่เป็นทางการและกลไกที่ไม่เป็นทางการกลไกที่เป็นทางการหนึ่งก็คือร้องไงนะหรือว่าไปหย่อนบัตรใหม่ถ้าเกิดมันมีการหย่อนบัตรนั้นถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนก็ช่วยไม่ได้อะไรเงี้ยกับกลไกที่ไม่เป็นทางการเช่นไปร้องเรียนนะครับโดยที่เป็นบัตรสนเท่หรือเดินขบวนโดยใช้วิถีทางที่รัฐธรรมนูญให้ชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธได้เขาก็ทำได้ทุกบ้านเมืองในโลกนี้เขาให้ทำได้หมดนะครับแต่ที่มันเป็นปัญหาคือไปปิดสนามบินไปปิดสถานที่ราชการไปทุบทำลายข้าวของไปเผาโน่นไปเผานี่ไอ้นี่ต่างหากที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดเขาชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อเรียกร้องให้คนที่เป็นตัวแทนดำเนินการหนึ่งใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้คนที่เป็นตัวแทนรีบๆไปซะเพราะว่ามันยังไม่มีการจัดให้มีการเลือกตั้งมันก็ต้องใช้กลไกแบบนี้ในการไล่เข้าไปไอ้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดมันทำได้หมดแล้วครับเพราะฉะนั้นไอ้โพที่มันบอกว่าคุณจะอยู่ได้นานคุณจะสามารถประคับประคองได้หรือคุณจะอยู่ไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นเขาว่าไงมันไม่เท่ากับตนทำหรอกผมถึงได้บอกตนทำเนี่ยมันคือตนทำแล้วถูกร้องกับตนทำแล้วไม่ถูกร้องไอ้ตนทำแล้วไม่ถูกร้องเนี่ยผมว่าสำคัญกว่านะคุณก็ทำงานของคุณไปสิพอคุณทำงานของคุณไปเนี่ยไอ้สารตั้งต้นที่จะถูกร้องมันจะน้อยลงง่ายๆเลยนะครับตอนนั้นถ้าผลงานมันเข้าตาถ้าผลงานมันเข้าตาและอย่าไปทำอะไรที่มันจะเกิดปัญหาสิยกตัวอย่างเช่นคุณจะต้องรีบอะไรใครเขาจะไปแทรกคุณในบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหลายนะครับหรือว่าพรรคฝ่ายค้านเขาจะแทรกตอนที่คุณจะต้องเลือกใครสักคนเป็นนายกรัฐมนตรีนอกจากว่าคุณกำลังแย่งกันอยู่ถ้าเกิดคุณทักษิณคุยช้าไปมันจะกลายเป็นคุณอนุทินมันจะกลายเป็นพลเอกประวิตรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบนั้นก็แปลว่าพวกคุณไม่สามารถที่จะจับมือร่วมกันได้อย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ไม่มีมิตรแท้ศัตรูที่ถาวรนะคุณหันหลังปุ๊บเสียบข้างหลังกันเลยอะไอ้นี่มันคือศัตรูแน่นอนไม่รู้จะเป็นศัตรูถาวรหรือไม่เนี่ยมันคือศัตรูแน่นอนไม่ใช่มิตรแน่เงี้ยไม่ใช่มิตรแน่ไม่ใช่ศัตรูเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่มิตรแน่เป็นศัตรูแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ได้มีแบบนี้คุณทักษิณจะไปเรียกคนเหล่านั้นเข้าไปคุยทำไมอ่ะแล้วคนเหล่านั้นถ้าเกิดบอกว่าไม่ได้ตกอยู่ใต้อำนาจคุณทักษิณคุณทักษิณเรียกก็บอกเขาสิว่ามันยังไม่เหมาะสมครับท่านคุณแพทองธารควรจะเป็นคนเรียกเพราะว่าไม่อย่างนั้นจะโดนมาตรา28 29ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเมืองแต่ถ้าพวกคุณไม่ใช่อ่ะคุณทักษิณก็เฮ้ยกูจะต้องรีบเรียกไว้เพราะว่ามันอาจจะมีอะไรสักอย่างนึงหรือว่ากูอยากเรียกอ่ะทุกๆคนก็กูก็ต้องไปนายเขาเรียกอ้าวแล้วอย่างนี้มันไม่ถึงขั้นควบคุมยังไงอ่ะมันไม่ถึงขั้นครอบงำยังไงอ่ะอย่าว่าแต่แค่ชี้นำเลยนี่มันเป็นสารตั้งต้นคนเขาก็ไปร้องถูกไหมครับรัฐบาลจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้ก็เพราะมันมีอย่างเงี้ยก็ไปยุ่งกับเขาทำไมอ่ะแล้วจริงๆตั้งแต่ Vision for Thailand อ่ะถ้าอยากให้ลูกสาวขึ้นจริงๆเป็นนายกและอยากให้ดูดีอยากให้มีสง่าราศีอยากให้เห็นว่าเอ้ยมีกลิ่นเว้ยมีสติปัญญามีความรู้ความสามารถที่จะทำได้จริงก็เอาโพยใส่มือให้สิก็ฝึกสิยืนอยู่ที่บ้านก็โหเงินมีตั้งเท่าไหร่ไปซื้อโพเดียมแบบเดียวกันกับที่จะต้องใช้เลยเอามาตั้งฝึกเหมือนคนฝึกร้องเพลงอ่ะคนทุกวันนี้เวลาเขาจะไปขึ้นเวทีร้องเพลงที่ไหนส่วนใหญ่เขาก็ไปฝึกที่คาราโอเกะถูกไหมครับหรือไม่เขาก็ฝึกที่บ้านบางคนก็ฝึกในห้องน้องน้ำแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกๆคนอยู่ดีๆขึ้นไปร้องเพลงเพราะเลยเป็นไปได้ไงเหมือนการทุกๆคนเนี่ยไอ้ที่เขาเรียกว่าการ
พูดหรือการแสดงปาฐกถาสาธารณะเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถูกไหมครับคุณก็ฝึกให้ดีแล้วคุณก็ไม่ต้องวิชั่นฟอร์ไทยแลนด์หรือถ้าเกิดคุณอยากที่จะชงหรือคุณอยากที่จะโชว์ว่าคุณเจ๋งคุณก็ขึ้นไปบอกว่าวันนี้ผมมาปูทางให้ลูกสาวครับแต่ว่าผมขอเกริ่นนำแค่นั้นเองเป็นแค่คนกล่าวนำไม่ใช่เป็นคีโนตไม่ใช่เป็นคนที่เป็นปาฐกถาหลักลูกสาวผมจะพูดครับก็ทำแบบนั้นดิแล้วคุณไปวิชั่นฟอร์ไทยแลนด์เสร็จแล้วให้ลูกสาวหรือลูกสาวโอ้พ่อพูดเก่งผู้พ่อพูดดีมากไม่มีอะไรอย่างอื่นแล้วเอาสิ่งนี้ไปแถลงต่อสภาอย่างเงี้ยก็ใครทำอ่ะผมถึงได้บอกไงว่าไอตัวคุณทำทั้งร้านน่ะที่มันจะบอกว่ารัฐบาลอยู่ได้อยู่ไม่ได้ถูกฮะท้ายที่สุดเนี่ยคุณต้องไปคิดอย่างนี้สิว่าเรื่องอื่นหมื่นแสนเนี่ยคุณมีคุณต้องทำไปเช่นเรื่องเศรษฐกิจทำอะไรไม่ใช่ไปนั่งด่าตั้งว่าแต่ผู้ว่าไม่ได้จะไปคิดแต่ลดไอดอกเบี้ยเงินกู้ถูกไหมครับเพิ่มความเงินฝากได้ว่าไปเรื่อยเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณไปลองคิดดูนะถ้าเกิดคุณทำให้ประชาชนเขาอยู่ดีกินดีมีเงินถูกไหมครับสามารถที่จะพัฒนาการทำมาค้าขายได้เขาก็สามารถกู้ได้แล้วเขาก็จะคิดอย่าไปคิดนะว่าลดดอกเบี้ยเงินกู้ตะพื้นตะพือหรือว่าลดลงมาแล้วมันจะดีคนจะได้กู้หนี้ยืมสินเนี่ยแล้วคนจะได้เอาไปพัฒนาตัวเองไม่จริงนะครับมันยิ่งเป็นหนี้พอกพูนแล้วถ้าเกิดสมมติพื้นฐานทางเศรษฐกิจของบ้านเมืองไม่ดีพอเนี่ยที่มันเกิดจากนโยบายรัฐไม่สนับสนุนเนี่ยมันยิ่งไปกันใหญ่นะถูกไหมแล้วไอ้เงินนี้มันจะไปหมุนไปพัฒนาไปอะไรเนี่ยบางทีคุณก็ใช้ไปเรื่อยยกตัวอย่างเช่นซอฟต์พาวเวอร์ไปใช้ 5,000 ล้านอยู่ไหนอ่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะถูกไหมสิ่งมีชีวิตหนึ่งเขาเกิดขึ้นมาได้แค่3เดือนชื่อหมูเด้งเป็นฮิปโปแครเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ดีๆทำเองนะมันต้องมีคนไปช่วยกันถูกไหมเขาทำอะไรได้ตั้งเยอะตั้งแยะคิดแบบนี้สิจ้างไอ้อะไรเดอะแก๊งเนี่ยขาหมูเดอะแก๊งได้ไหมหมูเดอะแก๊งนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นอันนี้ถึงได้บอกว่าผลโพเป็นเรื่องนึงผลโพมันคือเขาว่าและอย่างที่บอกว่าเขาว่าไอ้ประเภทเลือกอะไรสักอย่างนึงมันจะแม่นกว่าไอ้เขาว่าเป็นเรื่องของความคิดเห็นดังนั้นไปทำเรื่องที่มันก่อให้เกิดผลลัพธ์จริงนะแล้วปิดสกัดสิ่งที่เขาจะไปร้องเรียนคุณนั่นคืออย่าไปทำอะไรที่ก่อให้เกิดผลลบกับตัวเองและกับบ้านเมืองแล้วอาจารย์ดูรวมๆแล้วจะไปไหวไหมคือตอนนี้เขาบอกว่ามันไอ้หนทางไม่ไหวมันมี 3-4 ทางก็คือโอเคโดนนิติสงครามเล่นงานแล้วก็ก่อนโดนนิติสงครามเล่นงานก็กูชิงลาออกก่อนเว้ยหรือไม่ก็ปรับครม.ไปหรือสุดท้ายไม่มีทางเลือกคือยุบสภาอาจารย์ว่ามันจะไปเส้นไหนคือผมว่านิติสงครามมีโอกาสสูงนะครับเพราะว่าในหลายๆเรื่องเนี่ยมันไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ใครคนใดคนหนึ่งในรัฐบาลหรือในคณะรัฐมนตรีเช่นนายกเช่นรัฐมนตรีแต่มุ่งกวาดพรรคเลยอย่างเช่นคำร้องกวาด6พรรค7พรรคเนี่ยไอ้เนี่ยมันคือกวาดไปจำนวนเยอะจริงๆไอ้คนที่โดนน่ะมันคือไอ้คนบริหารพรรคแค่นั้นแหละแต่คนบริหารพรรค6พรรค7พรรคนี่มันเป็นแกนหลักๆของรัฐบาลถูกมั้ยครับถูกครับแล้วถ้าเกิดสมมติกวาดแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเข้าล็อกตรงที่ว่ามันไม่สามารถดำเนินการตามมาตรา158 159ของรัฐธรรมนูญได้นะนั่นก็คือมันไม่มีชื่อคนที่จะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วอ่ะเพราะลองคิดดูนะถ้าเกิดสมมติไอ้คนที่ชื่อเสนอถูกไหมเพื่อไทยถูกยุบสมมตินะคุณชัยเกษมไปคุณแพทองธารไปอย่างเงี้ยพรรคภูมิใจไทยถูกยุบคุณอนุทินไปอย่างเงี้ยพรรคพลังประชารัฐคุณพลเอกประวิตรไปอย่างเงี้ยพรรครวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์ไปอย่างเงี้ยถูกไหมและพรรคอื่นๆก็เป็นพรรคที่มีจำนวนส.ส.ไม่ถึง25คนนะก็ไม่สามารถเสนอชื่อได้อย่างเงี้ยก็แปลว่าตันแล้วล่ะทีนี้ถ้าเกิดตันน่ะคุณทำยังไงได้คุณก็ถ้าคุณลาออกนะคุณลาออกคุณรักษาการได้ไหมคุณก็อาจจะถูกบีบให้ต้องลาออกรอบสองก็คือลาออกจากการรักษาการแล้วประหลัดขึ้นมารักษาการแทนถูกไหมทีนี้ประหลัดรักษาการแทนเนี่ยมันทำไงอ่ะถ้าเกิดสภามันยังไปไม่ได้อ่ะถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่ารัฐบาลมันไม่สามารถดำเนินการได้มันก็อาจจะต้องยุบสภาทีนี้ถ้าไอ้ตัวนายกรัฐมนตรีตัวจริงไม่อยู่เนี่ยสำหรับผมเนี่ยนะครับมันยุบสภาไม่ได้นะไอ้คนที่จะยุบสภาได้มันต้องเป็นนายกรัฐมนตรีมีอำนาจเต็มนายกรัฐมนตรีรักษาการก็ไม่ได้รักษาการนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะต้องคิดหนักว่าถ้าเกิดมันโดนข้อกฎหมายก่อนก็อาจจะต้องชิงยุบสภาเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่นิติสงครามนะคือถ้าข้อกฎหมายมันทำให้คุณเดินไปไม่ได้โดยที่ไม่ได้มีคนร้องเรียนไม่ได้มีคนไปยกมาฟ้องร้องคุณเนี่ยมันไม่ใช่นิติสงครามนะอย่าไปคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนิติสงครามหมดและคนจำนวนหนึ่งเนี่ยคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกเขียนในรัฐธรรมนูญเป็นนิติสงครามถึงแม้มันจะมาจากอะไรที่เกี่ยวข้องกับคณะปฏิวัติรัฐประหารนะแล้วมันเป็นขื่อคาที่ทำให้คุณก้าวไม่ได้มันไม่ใช่เป็นนิติสงครามนะครับถ้าจะพอนึกโยงว่าเป็นนิติสงครามก็คือมันมีการเอากฎหมายมาสู้กันไม่ใช่ว่ากฎหมายมันอยู่ของมันแล้ว
คุณไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เพราะกฎหมายมันไม่ให้ทำมันคนละเรื่องนะเพราะฉะนั้นคนจำนวนหนึ่งเนี่ยตะพื้นตะพื้นนิติสงครามไปเรื่อยอ่ะคือเนี้ยพูดตามดร.ปิยบุตรดร.ปิยบุตรก็พูดในมุมนึงแต่ว่าจุดติดไงคนพูดนี้นิติสงครามนิติสงครามคือพรรคเพื่อไทยดูจำขี้ปากเข้ามาใช้นั่นน่ะคำนิติสงครามไม่ได้เป็นคนคิดดร.บุตรเขาพูดขึ้นมาถูกไหมคุณก็โอ้นิติสงครามนิติสงครามกลายเป็นเรื่องเวลาคุณน่ะอาจจะทำนิติสงครามอยู่กับพรรคประชาชนอยู่ก็ได้ใช่ไหมคุณอาจจะซ่อนมีดกันอยู่ก็ได้ไม่รู้คุณแทงกันบ้างหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วคุณเอายกตัวอย่างเช่นเรื่องนี้นะโทษกรรมเนี่ยถ้ามันไม่เหมาะไม่ควรก็ทำตามที่มันเหมาะตั้งแต่แรกสิทำใหญ่ทำโตเสร็จแล้วคุณก็ไปหักเขา คุณบอกพรรคประชาชนก็ไม่รู้อาจจะคุยกันมาก็ได้ไอ้หนึ่งหนึ่งสองเอาด้วยถูกไหมครับเอาต้องเต็มที่ถึงเวลาคุณก็ไม่เอากลัวไม่กล้าทำทำไมอ่ะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะอาจารย์ก็นี่ครับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยแล้วแม้กระทั่งพรรคประชาชนเองก็ตามนะรวมกันกับพรรคเพื่อไทยเฮ้ยจริยธรรมไม่ต้องมีเว้ยพี่น้องประชาชนแบบนี้เขาจะต้องลุกฮือกันขึ้นมาแน่มึงไล่ส.ส.ไล่นายกรัฐมนตรีออกเพราะว่าไม่มีจริยธรรมไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์กูจะต้องแก้เรื่องนี้เว้ยพอลุกขึ้นมาจะแก้ประชาชนบอกกูไม่ได้อยากได้ส.ส.ชั่วส.ส.เลวรัฐมนตรีเลวนายกชั่วนะพวกมึงกำลังจะแก้อะไรกันเนี่ยถอยกรูดภายในวันสองวันเพราะอะไรก็คุณอ่านประชาชนผิดมันจะมีประชาชนบ้านไหนเมืองไหนอยากได้คนชั่วคนเลวมาเป็นคนบริหารราชการแผ่นดินถูกไหมครับคุณคิดได้ไงนี่คือพวกคุณทำตัวเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคุณจะอยู่ไปยาวไงในฐานะสภาเลยนะเพราะเขาบอกว่าฝ่ายค้านก็หน่อมแนมรัฐบาลก็ไม่ได้เรื่องแล้วมันจะอยู่กันยังไงอ่ะนั่นแหละสิผมว่ามันมีคำตอบในตัวมันเองครับว่าจะอยู่ยาวอยู่สั้นอะไรยังไงอ่ะ